าถึงครึ่งทางนะสลับมาดูการเมืองบ้างนะฮะวันนี้คุณหมอวรงเดชกิจวิกรมสสพิษณุโลกจากพรรคประชาธิปัตย์คุณหมอวรงเนี่ยบทบาทเรื่องของการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเนี่ยทำมาอย่างต่อเนื่องเกาะติดมากโอ้โหเกาะติดมากนะฮะวันนี้คุณหมอวรงบอกว่าวันนี้ครบ7วันแล้วนะฮะครบ7วันที่คุณหมอวรงท้าทายให้คุณบุญทรงเตรียพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปพิสูจน์ข้าวเน่าด้วยการผ่าโกดังที่จังหวัดสุรินทร์แต่ปรากฏว่าไม่มีใครออกมารับคำท้านี้นะฮะคุณหมอวรงบอกท้าไปแล้วครบ7วันแล้วไม่เห็นมีใครออกมารับคำท้าเลยนะครับฉะนั้นก็เลยขอเรียกรัฐบาลชุดนี้ว่ารัฐบาลข้าวเน่านี่นะฮะปูข้าวเน่ารัฐมนตรีทุกคนก็จะมีนามสกุลต่อท้ายว่าข้าวเน่านะฮะแล้วก็บอกว่าตอนนี้คุณหมอวรงเนี่ยทำตัวเป็นรัฐมนตรีโลกลืมไปแล้วนะฮะไม่รู้ว่าหนีไปไหนนะแต่สุดท้ายแล้วก็คงจะหนีไปไหนไม่รอดโดยเฉพาะข้าวเน่าแล้วก็ G2G เพราะจนมุมแล้วเชื่อว่าสุดท้ายต้องติดคุกแน่นะครับส่วนนายณัฐวุฒิใสเกลือรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ที่ออกมาท้าทายผมก็เป็นเพียงแค่นักโต้วาทีตีโวหารไม่แน่จริงในการรับคำท้าของผมการตรวจสอบความรับผิดชอบผมก็ไปตรวจสอบการรับผิดชอบงานในกระทรวงพาณิชย์ของณัฐวุฒิปรากฏว่ามี4หน่วยงานก็คือกรมทรัพย์สินทางปัญญากรมพัฒนาธุรกิจการค้าสถาบันอัญมณีและศูนย์ศิลปาชีพณัฐวุฒิไม่ได้รับผิดชอบราคาสินค้าเกษตรเลยครับฉะนั้นผมก็เลยฝากว่าวันหลังถ้าไม่แน่จริงอย่าออกมาอย่าออกมาวันหลังถ้าไม่แน่จริงเพราะท้าไปแล้วก็ไม่มีใครมารับคำท้าเลยนะครับแล้ววันนี้คุณหมอวรงเอาภาพกระสอบข้าวเน่ารหัส04มาแสดงแถลงข่าวด้วยนะฮะแล้วบอกว่าข้าวกระสอบนี้มาจากอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ฉะนั้นควรไปตรวจที่โกดังนี้โกดังแห่งนี้เนี่ยนะฮะอยู่บริเวณรอยต่ออำเภอปราสาทและอำเภอเมืองไม่ต้องไปตรวจสอบที่โกดังสหพืชผลเหมือนที่กระทรวงพาณิชย์ไปตรวจสอบมาเพราะโกดังนี้มีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองระดับชาตินะฮะอยากจะให้ไปตรวจสอบที่โกดังที่สุรินทร์ต้องรีบไปตรวจสอบไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะเกิดไฟไหม้ได้รู้ทางรู้ทางนี่ใครพูดคุณหมอพูดลงพูดเหรอนี่โอ้โหให้รีบไปตรวจสอบถ้าช้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดไฟไหม้ได้นี่นะโอ้นี่พูดรู้ล่วงหน้าเลยว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องแผงวงจรไฟฟ้ามันอาจจะลัดวงจร แล้วทำให้ข้าวในโกดังไหม้เผาผลาญหมดเลยเผาผลาญหมดเลยต้องรีบไปตรวจสอบนะฮะแล้วบอกว่าตอนนี้ธกส.นะฮะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกำลังอยู่ในภาวะถังแตกแล้วก็เชื่อว่าครม.ต้องอนุมัติค้ำประกันเงินกู้ 70,000 ล้านบาทให้กับธกส.เพราะที่ผ่านมาโครงการพืชผลทางการเกษตรนะฮะข้าวมันยางพาราปี55ถึงปี56ใช้เงินไปแล้ว 564,175 ล้านบาทใช้เงินไปนะ 500,000 กว่าล้านแต่ขายสินค้าได้แค่ 58,602 ล้านบาทก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ขายได้แค่ 10% เท่านั้นเองนี่นะฮะนี่คนนี้นะฮะเกาะติดเรื่องโครงการนี้ใช่แกเป็นหมอนะแล้วแกพูดเนี่ยแกไม่ได้แถลงจ้อยๆนะฮะใช่มีหลักฐานด้วยนะแกมีหลักฐานครับแล้วก็โอ้แสบด้วยนะฮะปูข้าวเน่าแล้วก็บุญทรงรัฐมนตรีที่โลกลืมระยะหลังเนี่ยคุณบุญทรงเราเงียบไปเลยนะหายไปเลยนะเงียบไปเลยนะฮะมีแต่คุณณัฐวุฒิก็บังเอิญคุณณัฐวุฒิไม่ได้ดูเรื่องข้าวอีกไม่ใช่ด้วยโอ้โหนี่นะเอาวันนี้เรื่องของปปช.ที่เมื่อวานนี้ท่านวิชามหาคุณนะครับได้แถลงถึงเรื่องของการอายัดทรัพย์พลเอกเสถียรเพิ่มทองอินอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับจำนวน65ล้านบาทเรื่องของความร่ำรวยผิดปกตินะครับหลังจากตรวจสอบพบมีเงินหมุนเวียนอยู่ในบัญชีของภรรยาและบุตรบุญธรรมของอดีตปลัดร้อยกว่าล้านบาทนะครับวันนี้ท่านวิชาก็บอกว่าตอนนี้ปปช.กำลังรอให้พลเอกเสถียรมาชี้แจงถึงที่มาที่ไปของทรัพย์สินนะฮะ65ล้านบาทนี้นะครับที่ถูกอายัดไว้ซึ่งก็ต้องมาภายใน30วันหลังจากได้รับหนังสือจากปปช.ถ้าไม่มานะครับก็จะต้องถูกเพิกถอนนะฮะแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องมาชี้แจงนะฮะซึ่งทางด้านของพลเอกเสถียรถ้ามาชี้แจงที่มาที่ไปไม่ได้ทางนี้เขาก็จะยื่นเรื่องต่อศาลให้ยึดทรัพย์จำนวนนี้ตกเป็นของแผ่นดินนะครับตามกฎหมายนั้นก็มีเวลาอายัดไว้1ปีนะครับก็ต้องเร่งดำเนินการให้เสร็จ
และในระหว่างนี้ปปช.ก็จะตรวจสอบข้อมูลต่อไปเรื่อยๆเพื่อดูว่ามีนอมินีคนอื่นๆที่ถือครองทรัพย์สินแทนพลเอกเสถียรแทนภรรยาพลเอกเสถียรนะครับ อีกหรือไม่นอกจากอาจารย์สมบัติจันทรวงศ์นะครับจากธรรมศาสตร์แล้วปปช.ก็มีข้อสงสัยว่าอาจจะมีคนอื่นๆอีกหลายคนที่ร่วมกันเป็นนอมินีแทนภรรยาของพลเอกเสถียรในการซื้อขายที่ดินซื้อขายบ้านซื้อขายคอนโดก็จะเรียกบุคคลพวกนี้มาตรวจสอบต่อไปว่ามีความเกี่ยวข้องเป็นนอมินีหรือไม่ถ้าพบว่าเป็นนอมินีจริงก็จะต้องมีการอายัดทรัพย์สินเพิ่มต่อไปด้วยนะครับครับซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ตอนประมาณสัก 9:00 นอาจารย์สมบัติก็จะไปเข้าชี้แจงต่อปปช.นะครับหลังจากที่ตรวจสอบพบว่าอาจารย์สมบัตินั้นได้ไปช่วยนะครับฝากเงินให้กับทางด้านของภรรยาและก็ลูกของท่านอดีตปลัดนะครับวันนี้นะครับอาจารย์สมบัติก็เปิดเผยถึงเหตุผลนะฮะวันนี้ได้เปิดใจลาออกจากทุกตำแหน่งทางวิชาการนะครับเนื่องจากว่าก็ต้องแสดงความรับผิดชอบทางจริยธรรมโดยเตรียมไปยื่นหนังสือลาออกต่ออธิการบดีมหาวิทยาธรรมศาสตร์นะครับในประมาณสัปดาห์หน้านะครับเรื่องที่ถูกปปช.สั่งอายัดเงินในบัญชี 11.9 ล้านบาทนั้นก็ยืนยันนะครับเป็นเงินของภรรยาและลูกบุญธรรมของพลเอกเสถียรตัวเองเนี่ยแค่รับฝากไว้นะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่ได้สงสัยเลยว่าเงินนี้มันมาโดยมิชอบเพราะว่าก็รู้จักกับภรรยารู้จักกับลูกของพลเอกเสถียรเนี่ยมา6ปีแล้วนะครับไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีระแคะระคายประวัติในด้านลบนะครับวันนี้นักข่าวพยายามติดต่อขอสัมภาษณ์ท่านพลเอกเสถียรเช่นเคยนะครับติดต่อก็ไม่ได้ก็เลยพยายามไปดักรอสัมภาษณ์ที่บ้านพักส่วนตัวนะครับก็อยู่ในหมู่บ้านบางกอกบุรวัตรที่ลาดพร้าวเขตลาดพร้าวนะฮะไปถึงปรากฏว่าร.ป.ภ.หน้าหมู่บ้านบอกว่าพลเอกเสถียรไม่อยู่แล้วขายบ้านหลังนี้ไปแล้วฮะนี่ฮะขายบ้านหลังนี้ไปแล้วหลังจากโดนคำสั่งให้ไปช่วยราชการประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับซึ่งสื่อมวลชนก็คาดว่าพลเอกเสถียรกับภรรยาน่าจะไปอยู่ที่พักส่วนตัวอีกที่หนึ่งมีอีกที่หนึ่งนะฮะอยู่แถวลาดพร้าว71นะฮะก็ชัดเจนฮะเป็นข่าวมา2วันแล้วท่านพลเอกเสถียรไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลให้รายละเอียดเลยก็ชัดเจนว่าแนวโน้มก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่นะ65ล้านบาทนี่จะมาได้ยังไงครับนะแล้วงานนี้เนี่ยเสียทั้งโอ้โหทั้งตัวท่านทั้งตัวภรรยาและก็ตัวลูกด้วยนะฮะใช่ครับซึ่งถ้าจะชี้แจงก็มีเวลา30วันใช่ลำบากแล้วฮะดูแนวโน้มแล้วลำบากแน่แล้วนะฮะวันพรุ่งนี้คณะของนายกรัฐมนตรีที่จะไปมาเลเซียไปเจรจาเรื่องของปัญหาชายแดนเนี่ยนะครับแล้วก็มีข้อตกลงหลายเรื่องที่ต้องไปลงนามกันนะครับก็เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยรองนายกรัฐมนตรีคุณเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยไม่ได้เดินทางไปด้วยเพราะว่าวันนี้คุณเฉลิมเองก็ออกมายืนยันซ้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะอยู่ช่วยคุณพงษ์สภัทรขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงที่ฝั่งทนนะฮะแล้วแนวโน้มเนี่ยนะครับคือทีแรกเนี่ยคุณเฉลิมบอกว่าหลังจากวันที่3มีนาเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เสร็จแล้วเนี่ยจะหาโอกาสลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยตัวเองแต่ดูแนวโน้มจากการที่วันนี้ให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยคงจะไม่เกิดขึ้นแล้วฮะเพราะว่าคุณเฉลิมบอกสัปดาห์หน้าก็คือหลังจากเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ไปแล้วเนี่ยก็ควรจะไปแล้วก็ควรจะไปแต่ว่าคุณเฉลิมบอกสัปดาห์หน้าตัวเองมีแผนจะมีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยเชิญผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็คือเชิญคุณอภิสิทธิ์และคุณถาวรเสนเนียมเนี่ยมาร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นั่งคอนเฟอเรนซ์อยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติคุยกับผู้ว่าราชการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเจ้าหน้าที่ที่นั่นไม่ได้ไปเองนี่คือแผนการในสัปดาห์หน้านะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับมาเป็นมาเนี่ยกลุ่มวดะเข้าใกล้ชิดกับพื้นที่ใกล้ชิดกับประวัติศาสตร์ใกล้ชิดกับสถานการณ์ถ้าเราฟังเขาบ้างเนี่ยแล้วจะเป็นยังไงและเดี๋ยววันนี้ผมจะไปประชุมกตล.และจะกำหนดประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภาคใต้แล้วผมจะเชิญท่านอภิสิทธิ์ท่านถาวรสองท่านเพราะท่านอภิสิทธิ์ก็อดีตนายกรัฐมนตรีท่านถาวรอดีตผู้รับผิดชอบท่านจะไปหรือไม่ไม่ทราบแต่เชิญและผมกำลังคิดว่าถ้าไม่ใช่เรื่องความลับเนี่ยเชิญไปประชุมแล้วให้นักข่าวไปฟังเลยว่าเราจะทำไงเพื่อบ้านเมืองผมไม่มีกลัวเสียหน้าเสียตาถ้าอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเอาเลยเดี๋ยวให้เย็นนี้ผมจะไปกำหนดแล้วก็จะออกเป็นหนังสือเชิญและแจกผู้สื่อข่าวผ
ผมย้ำอีกครั้งนะผมไม่ใช้ความรุนแรงและผมไม่รังเกียจเดียดฉันใครก็ตามที่ทำให้บ้านเมืองสงบได้ในภาคใต้ผมจะยกให้เป็นเครดิตถ้าตำรวจบอกเนี่ยเพราะพรรคประชาธิปัตย์มาช่วยแต่ไม่เห็นมีอะไรเสียหายเนี่ยและรัฐบาลก็ไม่ได้ใจแคบเอาสิประตูนั่งตรงนั้นนะพวกที่ประชุมเขาร้องไห้ร้องห่มที่ไหนแล้วก็ชอบเขาไม่เหนื่อยด้วยคุยได้หมดไอ้พอบอกจะไปเขาเหนื่อยเขาเตรียมตัว3วันผมจะบอกให้นั่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติคุยกับผู้ว่าก็ได้คุยกับผู้บัญชาการสจต.ก็ได้คุยกับผู้การพื้นที่ได้คุยกับผู้กำกับก็ได้ได้หมดนี่คือถ้าไปเนี่ยเดี๋ยวกลัวที่นู่นเขาเตรียมตัวเหนื่อยเตรียมกัน3วันแต่ถ้าเกิดคอนเฟอเรนซ์เนี่ยคุยได้หมดเลยคุยได้กับทุกคนครับจริงๆแล้วผมเบื่อนะเบื่อแล้วเบื่อคุณเฉลิมพูด คือประเด็นเนี่ยนะคุณเฉลิมจะไปชวนวาดะชวนประชาธิปัตย์ชวนใครต่อใครมาเนี่ยโอเคครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าตัวคุณเฉลิมเนี่ยที่ดูแลเรื่องภาคใต้เนี่ยตกลงแล้วเนี่ยจะลงไปที่พื้นที่ไหมจะลงไปหรือเปล่าก็ชัดเจนแล้วซึ่งเขารอให้คุณเฉลิมเนี่ยลงไปประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าคุณจะลงหรือเปล่าไม่ต้องไปโอ้โหเดี๋ยวผมจะไปชวนคนนู้นชวนคนนี้มาคอนเฟอร์ลงคอนเฟอเรนซ์คุณเนี่ยจะลงไปหรือเปล่าชัดเจนแล้วว่าไม่ลงเพิ่งรู้เนี่ยโอ้ก่อนหน้านี้คาดไม่ถูกเลยนึกว่าจะลงไปก็เบื่อไหมเบื่อโคตรแล้วที่เชิญคุณอภิสิทธิ์เชิญคุณถาวรไปเนี่ยไปร่วมประชุมด้วยเนี่ยนะวันนี้คุณอภิสิทธิ์ออกมาบอกแล้วนะครับว่าก็ไม่รู้ว่าจะเชิญผมไปทำไมวันก่อนเพิ่งจะว่าพวกผมโง่เองแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแนะนำอะไรไปเนี่ยรัฐบาลก็ทำสวนทางตลอดเคยแนะนำหลายอย่างรัฐบาลก็ไม่เห็นจะทำตรงที่แนะนำเลยนะซึ่งตรงนี้ดูแล้วฟังจากน้ำเสียงคุณวิสิทธิ์แบบนี้เนี่ยคงจะไม่ได้ไปร่วมประชุมครั้งนี้แน่ไม่ไปตามคำเชิญแน่นะยังไงก็ท่านพงศพัฒน์ก็ยังไงก็ดูไว้นะฮะเพราะว่าท่านเฉลิมจะไปช่วยท่านปราศรัยหาเสียงนะฮะเพราะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคุณเฉลิมช่วยลูกปราศรัยหาเสียงครับแล้วลูกยังไม่ได้เลยโอ้ยโอ้ยใช่เนี่ยก็จริงๆอยากจะให้ท่านรองนายกเฉลิมลองวางแผนให้มันสอดคล้องต้องกันกับท่านพงศพัฒน์ดูนะว่าผมปราศรัยแบบนี้เนี่ยท่านพงศพัฒน์คิดว่ายังไงดีไหมท่านมีแผนยังไงจะพูดอะไรบ้างลองเตรียมกันดูฟังอารมณ์ดูอารมณ์ของท่านพงศพัฒน์ผู้สมัครผู้ว่าบ้างว่าเขาแบบยังไงบางทีเขาอาจจะแบบผมไม่รบกวนท่านอ่ะผมไม่รบกวนท่านแบบท่านเตรียมข้อมูลเรื่องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ดีกว่าเดี๋ยวทางด้านนี้ผมจัดการเองดีกว่าคือช่วงนี้คุณพงศพัฒน์เนี่ยมีปัจจัยเสริมเยอะนะคุณเฉลิมก็จะลงไปช่วยปราศรัยครับรวมถึงมีข่าวว่าคุณจตุพรจะมาเป็นรองผู้ว่าด้วยโอ้โหปัจจัยเสริมเยอะปวดหัวเลยปวดหัวเลยนะฮะเอาละพักกันอีกครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับและผมไม่รังเกียจเดียดฉัน